นอนลาไปเล่าไปก่อนขอมือก่อนเย็นๆลูกปู่คุณงับชี้หมดไหมเสียงกันลั่นตึกค่ะสาวสุดสงสารหมาจรจัดอยู่ในตึกมานานหลายปีไม่มีเจ้าของขอให้ข้าวให้น้ำมันกินและพาเข้าไปนอนในห้องแต่ลุงข้างห้องกลับไม่พอใจค่ะรำคาญที่หมามันเกาเสียงดังบอกไม่ต้องให้ข้าวมันกินเดี๋ยวมันก็ไปเองแต่ถ้าเลี้ยงอย่าให้มันออกมาเกาเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงติดตามได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะน่าจะรู้จักมันดีอยู่แล้วมันไปหน้าป้อมบ่อยแล้วตัวเนี้ยพอตอนนี้ของมิติเขาสิเขาตาใช่ใช่ตัวนี้แหละคือเรื่องของเรื่องคือหนูอ่ะสงสารมันเพราะพี่บ้านหนูน่ะเขาย้ายไปเขาไม่เลี้ยงมันหนูก็เลยอ่ะมันยุงมันกัดข้างนอกหนูก็ให้มันนอนในบ้านทุกคืนแล้วก็อาหารหนูก็ให้มันข้างในทุกคืนตอนคืนไม่ได้กินข้าวหนูมันกินไม่หมดหนูก็มันหิวเช้ามาเนี่ยทุกเช้าประมาณ7โมงเพราะว่าเขาตื่นไปทำงาน7โมงก็จะเปิดให้มันออกไปขี้ไปเยี่ยวของมันก็คือปล่อยมันตามธรรมชาติเพราะมันไม่ใช่หมาเราปล่อยมันออกไปแล้วก็เอาอาหารน่ะเอาน้ำไว้ตรงนี้เอาอาหารตั้งเพื่อที่แม่มดมันขึ้นเผื่อมันกลับมาเย็นมันหิวเพราะเรากลับบ้าน2ทุ่มแล้วมันแล้วเขาบอกว่ามันนอนมาเกาแค่เสียงดังอะไรของเขาไม่รู้แล้วบอกว่าเนี่ยหมานิติเราก็แค่ดูแลเฉยหมาเนี่ยมันไม่ใช่หมานิติตามหลักเลยที่มาเลยมันลอยน้ำมามันมีปลอกคอไงเดี๋ยวป่าพังงอมันลอยน้ำมาแต่ตอนนี้ไอ้สีตามันเป็นหมาที่แบบเข้าคนง่ายมันไปไหนก็ได้อะไรเงี้ยแต่ผมว่าไม่ทำยังไงกับมันทำไงกับมันไม่ให้หามันมันก็มากินตรงนี้แหละถ้าลองไม่ให้หามันสักเดือนมันก็ไม่มาใช่ไหมแล้วให้มันอดก็คือเราด้วยความที่เราไม่มันหิวบางทีมันมามันหิวแล้วก็เอาอาหารเนี่ยคุณก็ไปลงทะเบียนดิว่าคุณเลี้ยงรับเลี้ยงหมาซื้อลูกชิ้นซื้ออะไรมาให้มันด้วยความที่เราสงสารมันแค่นั้นเองเจ๊ท่าเนี่ยผมนอนเนี่ยตีอ่ะ6โมงไอ้แฮกแฮกเก่าผมนอนหลับไปแล้วไม่ใช่เวลานั้นครับไม่ใช่ครับ6โมง7โมง8โมง7โมง8โมงขึ้นไปแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าตี3ตี4ได้ยินเสียงมันบอกตี3ตี4มันนอนในห้องตลอดหนูให้มันนอนตรงเนี้ยแต่ไปมองผมตื่นตรงนี้ตลอดตื่นนอนแล้วมันก็ไม่เคยเห่าถูกมั้ยพี่ที่น่าจะรู้มันเดี๋ยวป่าใจยังค่อยคุยกันแล้วลงคุณลงทะเบียนมั้ยเลี้ยงหมาโอ้โหเอาเดี๋ยวใจเย็นฟังก่อนโอ๊ยแจ๊คมึงเคลียร์เลยก็เคลียร์อยู่เนี่ยป่าเอาอย่างงี้เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้นิติปิดติไม่คือว่าจบไม่ต้องเลี้ยงหมาตัวนี้คุณแม่งั้นหนูรบกวนพี่รปภเอามันออกไปเดินตอนนี้เลยเพราะหนูก็ไม่อยากเลี้ยงมันเหมือนกันเนี่ยถ้าคุณแม่แต่ที่ให้มันน่ะสงสารมันเฉยๆมันไม่รู้มันมีข้าวกินข้างล่างมั้ยหนูไม่รู้ว่ามันอดมามั้ยเนี่ยมันมีที่นอนมั้ยเขาอยู่ที่นี่มานานแล้วเขาเป็นหมาจรนะคือแต่เดิมเลยอ่ะเขามากับน้ำท่วมปี54แล้วทีเนี้ยคนนู้นคนนี้เขาเห็นอ่ะเขาก็ให้ข้าวให้อาหารปกติแล้วเขาก็จะเดินตามพวกพนักงานทำงานหรืออะไรอย่างนี้พอตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะไปนอนที่ตึกนั้นแหละค่ะตึกที่ลงคลิปนะเขาจะไปนอนอยู่นั่นแล้วก็คนในตึกคนแรกเขาก็เอาเข้าห้องเขาเอาเข้าห้องก็เหมือนให้อาหารให้อะไรปกติให้นอนพอคนนั้นเขาย้ายไปเขาก็พยายามเอาน้องไปด้วยแต่ว่าพอเช้ามาเนี่ยตีห้าอะไรเงี้ยเขาจะไลน์มาหาหนูบอกพี่มันอยู่ไม่ได้มันร้องเขาก็เลยเอากลับมาส่งพอเสร็จแล้วเอากลับมาส่งด้วยความที่หมามันเคยอยู่ตึกนั้นน่ะมันก็จะไปตึกนั้นแล้วพออีกคนนึงเขาสงสารเขาก็เอาเข้าห้องเหมือนเดิมแล้วคนนั้นก็ย้ายไปเหมือนกันเขาก็เอามันไปเหมือนกันมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ร้องกลับมาอีกก็เลยทีนี้คนเนี้ยคนที่ชื่อกวางเนี่ยเขาก็เกิดความสงสารเหมือนกันนั่นแหละก็เลยเอาเขาเนาะมันเข้าห้องไปก็เลยเป็นตามคลิปอะแหละแต่ว่ามันก็เป็นคนที่ชั้นเดียวกันนะคือทางนิติอ่ะเคยมีทำทะเบียนสัตว์เลี้ยงลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงแต่ต้องเป็นเจ้าของหมาคุณต้องรับเป็นเจ้าของหมาแต่ทีเนี้ยมันไม่มีใครรับเป็นเจ้าของหมาเพราะหมามันเป็นหมาจรถูกปะมันก็ไม่มีใครรับเป็นเจ้าของหมามันก็ได้แต่เดินตามคนโน้นคนนี้ที่คนที่ให้ข้าวมันนั่นแหละก็คือได้อยู่ค่ะมันก็ยังอยู่ที่เดิมตอนเช้ามันก็มาเดินให้เราเห็นอยู่ทุกวันเนาะแต่ตอนกลางคืนน่ะน้องมันก็หาที่นอนของมันนั่นแหละค่ะที่มันอยู่ที่บ้านตาขวัญเนี่ยคือมันมีนิสัยยังไงบ้างคะมันไม่ดุเลยนะแล้วมันไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครการขับถ่ายของมันก็ไม่เคยมีปัญหาที่จะต้องให้แม่บ้านไปเช็ดไปเก็บมันไม่เคยเห่าไม่เคยทำอะไรใครเลยอ่ะแล้วนิสัยมันคือมันเป็นหมาที่แบบว่าชอบอยู่แบบเนี้ย
ขารักสันโดษไม่ชอบแบบไปขังหรือไปอะไรเขาก็จะอยู่ของเขาแบบนี้อ่ะแล้วแป๊บนึงนั่งลงนั่งลงก่อน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 เออนั่งลงขอมืออ่ะอีกข้างนึงอ่ะจริงหรอกไหมชอบแนะนำชอบกินลูกชิ้นให้ค่อยกินนะนี่เคี้ยวก็ไหมอ๋อโอ้เคี้ยวไหมเดี๋ยวเคี้ยวก็ไหมอืมไปกินไปกินขอมือก่อนไอ้ข้างไม่ทันหวานขอมือเมื่อวานพี่ซื้อมาให้ทำเบอร์ไม่มองหน้ากันเลยนะไม่มองหน้ากันเลยนะไหนนะอีกรูปนึงรูปนึงเท่านั้นแล้วเอาไปทีเนี่ยหมดแล้วอ่ะพอรู้ว่าหมดแล้วของมือไม่ให้เลยคือทำทำไปแล้วหมดแล้วก็ไม่หมดแล้วลูกหมดแล้วนี่แล้วเนี่ยถึงเปล่าเลยลูกให้หมดแล้วข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ